สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็พบกับแชมป์ชาแนลวิชากินนะครับก็พามาปักเบ็ดเหมือนเดิมนะครับนี่แถวแถวข้างเขานะครับน้ำมันเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับก็40กว่าคันนะครับนี่ครับก็มีน้ำมั่งไม่มีน้ำมั่งนะครับแต่อันนี้น้ำสวยจัดเลยครับเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเหยื่อก็เป็นเขียดนะครับเป็นเขียดตัวเล็กมั่งใหญ่มั่งไปครับเกี่ยวเหยื่อกันครับตอนนี้แล้วก็เกี่ยวเหยื่อเสร็จหมดแล้วนะครับนี่ครับสภาพหมายครับตอนเย็นๆนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นตอนรอเบ็ดเลยนะครับมาดูคันนี้นะครับมันกินไปยังไงน่ะลงไปพันยังไงมีตัวติดไหมเนี่ยโอ้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 ยมีตัวนะครับโอ้นี่ดูไซส์ดูไซส์นี่พอได้เลยนะตัวเนี้ยสวยเลยขี่ย้อนมาดูนะครับตัวอ้วนเลยมาแล้วครับแต้มแรกหมาน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 ตัวสวยก่อนเลยโอเคครับผมปวดปลาก่อนนะนี่ครับหมายนานะครับน้ำท่วมแจ๋วแผลไหนวะเนี่ยออกใต้ตานะครับไม่ดูคันนี้ครับน้ำน้อยๆนะครับเนี่ยดินยังโผล่อยู่เลยครับเนี่ยมายังไงมาอุ้ยโอ้โหตัวสวยนี่ครับนี่น้ำน้อยๆครับผมดูดิน้ำแทบไม่มีเลยมีเป็นร่องรถเนี่ยร่องรถเกี่ยวนะครับได้ตัวเฉยออกใหม่เอ้ยดูแผลหน่อยโหทะลุปากไปแล้วนี่ดีไม่หลุดนะครับดีออกมาไวนะสายพอได้เลยครับผมนั่นแน่นั่นแน่ใส่แหวนใส่แหวนใส่แหวนครับมาตัวเล็กตัวน้อยนับเป็นแต้มครับผมมาแล้วแผลตานะครับออกตาเลยกินอย่างตัวใหญ่เลยโอเคครับเดี๋ยวปวดปลาก่อนครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาเลาะเบ็ดแล้วนะฝนมันหยุดครับผมเดี๋ยวเราลงมาดูคันแรกเลยครับเนี่ยน่าจะไม่อยู่นะมันเอาไปผันแบบนี้นั่นไงล่ะเฮ้ยจะได้จังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูคันนี้ครับน้ำไม่น้อยนะครับนี่ครับน้ำไม่น้อยนะอืมน้ำไม่น้อยนะครับแล้วแผลไหนเนี่ยออกแก้มนะครับผมใส่ก็พอได้เลยนะนี่ครับสำหรับปลาน้ำใหม่นะครับนี่ครับน้ำน้อยนิดเดียวเองโอเคครับผมปลดปลาก่อนครับดูคันนี้นะครับขันจะหักไปได้เลยอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวไล่สายก่อนครับตัวสวยซะด้วยนี่ครับท
ถอนขึ้นมาเลยขันก็หักให้ได้เลยครับ นี่ครับสายสวยนะตัวเนี้ยขันนี้ก็ติดนะครับเนี่ยสองขันคู่เลยครับเดี๋ยวดูครับโอ้โหขันโค้งปึ๊บนี่ครับสองตัวคู่เลยนะครับปากไว้สองขันติดสองตัวเลยตัวนี้เล่นไปพันปลาหญ้าปลาข้าวนะครับออกตาครับผมนี่เอาแก้มครับแจ๋วเลยแบบนี้เดี๋ยวมาดูคันนี้กันนะครับหัวทิ่มไปเลยหัวทิ่มอีกแล้วครับอึ๊บอุ๊ย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 เดี๋ยวจะมีไซส์นะครับมันจะมีไซส์นะอื้อหือนี่ครับมีไซส์ครับผมตัวยาวไปหน่อยครับแต่ก็พอใช้ได้ไม่มีลูกอยู่นะครับถ้าเป็นปลาคอกเลี้ยงลูกผมปล่อยนะครับนี่ไม่ใช่นะครับไม่มีลูกอยู่โอเคครับผมมาดูคันนี้นะครับน้ำเตียนๆนะตอนนี้ฝนมันตกนะครับน้ำก็เลยขึ้นนะไม่รู้ว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะเมื่อกี้เห็นดิ้นโอ้ยแต่งเขาได้เลยนะครับต้องจุงขึ้นครับแบบนี้นั่นไงนั่นไงมันติดนานแล้วนะครับนี่ครับสายสวยครับผมเกือบไปว่าจะออกมารอได้4ทุ่มนะครับฝนมันตกเฮ้ยฝนมันตกอ่ะพันพญาหลุดมั่งหมุนเบ็ดขาดไปเลยหัวดำน่าจะไหลใหญ่ก็พอได้เบ็ด40พันไหนดูดิเสียนเต่าโอ้เฮ้ยเบ็ดเท่าไหร่เนี่ยเบ็ด50อื้อหือเฮ้ยตัวสวยว่ะเต่าตัวดีว่ะเออบ้าไปแล้วหากินใกล้ๆบ้านนี้เนี่ยนี่ผมให้ดูเลยดิอะไรวะชิบหายตัวอะไรกัดกัดอะไรนี่คืออะไรปลาเหรอช่อนเลยดิตัวอะไรกัดนี่เดี๋ยวมีคลิปพี่ว่าแม่ข้อกัดปะอยู่ตรงข้อพอดีเลยนะอ๋อกินปลาตัวเล็กเออเคยนี่ก็3ได้มั้งเนี่ยเคยตัวดีว่ะเดี๋ยวมาลุ้นเที่ยวเก็บเบ็ดอีกเที่ยวนะครับนี่เสียน้องใหม่ครับสองเที่ยวฝนสองเที่ยวนี่ครับเสียนเต่าเก็บมาแล้ว50พันเดี๋ยวดูปลารวมเสียนเต่าหน่อยอุ๊ยอุ๊ยก็ออกโอ้โหเฮ้ยจับยังอยู่อีนี่ว่าสูงใสด้วยนะโอ้นี่ครับปลาหลวงเตี้ยนเต่านะนี่น้องใหม่บ้าไปแล้ว50ขันดูสินะแต่นี่คาจะผิงไม่ได้แล้วนะ ตอนนี้ก็เก็บเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผม40ขันนะครับปลารวมนะครับที่ได้มาถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับปลาน้ำใหม่แบบนี้นะครับเอาได้แกงครับผมเดี๋ยวเจอกันอุ๊ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแชมป์ชาแนลวิชากินครับช่องนี้มีผลงานแน่นอน